เราก็มีนิพพานเกิดขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้มาระดับโลกแต่ถ้าเกิดเป็นในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันการต่อแถวก็ดูกันซื้อตัวอย่างยุโรปบางทีต้องซื้อเป็นห้องเลยเซียมเนี่ยเราก็จะต้องซื้อจะดูอะไรก็ซื้อนั้นเป็นเวลาการฉะนั้นไอ้การที่ดูนิพพานศิลปะเนี่ยมันเรื่องไม่ง่ายนะอย่างที่อาจารย์ผมไปเวนิสมาแล้วเป็นดูลาซัปเปอร์เนี่ยบอกปีนี้ไม่ทันต้องรอจองอีก2ปีเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ภาพเห็นภาพเดียวหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่ประหลาดสำหรับว่าเราอย่างการแสดงของคริมคาร์ดาที่มาที่รอดแค่5รูปมีคนต่อแถวกันทั้งวันต่อแถวเขาจำเลยคือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่คือเราไม่เคยเห็นในบ้านเราอย่างผมได้พูดแล้วว่าตอนผมไปอเมริกาเป็นไงตอนปี1970ตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ที่เนเธอร์แลนด์เขาปิดก็เลยยืนงานมิวเซียมก็มาแสดงที่ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้มิวเซียมผมมันยืนต่อแถว3ชั่วโมงกว่าจะซื้อบัตรได้แล้วก็จะได้ดูแล้วเที่ยงเวลาเขาดูปุ๊บเนี่ยสมมติว่าคนมันล้นเกินไปเขาก็กะว่าออก20คนก็ให้20คนเข้าเนี่ยคือไม่ให้มันแน่นเกินไปก็เลยต้องทุกอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ตารางก็มีการบริหารจัดการเงินซื้อบัตรล่วงหน้าเป็นเดือน3เดือนเนี่ยแล้วเราจะจองวันไหนก็ไปเวลานั้นเพื่อให้การเข้าชมเนี่ยมันสะดวกแล้วก็มันการเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปแล้วมีเงินซื้อตั๋วบัตรเข้าไปก็ไม่ได้แต่การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยมันก็ต้องมีหลายแบบคือคนสถาปนิกเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องสถาปนิกต้องเข้าใจเชี่ยวชาญเพราะว่าจะต้องเพิ่มเน้นคอลเลกชันต้องมีไว้คือคนภาคเมื่อเรามาจากประเทศไทยเนี่ยเราจะดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราดูการแสดงใหญ่ไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะมีที่เขาสะสมถาวรไว้เราก็ยังดูได้ถ้าภาคนั้นแล้วการเปลี่ยนการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยที่ปิดห้องหมุนเวียนไปเดือนหนึ่งเพื่อจะจัดงานใหม่เข้ามาฉะนั้นห้องหมุนเวียนก็ต้องมี2-3ห้องเพื่อจะอย่างน้อยคนไปดูก็จะได้ไม่พลาดอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในแล้วการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยทำยังไงให้คนในท้องถิ่นไม่เบื่อด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากคนที่เรียนมาเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องรู้ถึงแบ่งเป็นโซนหรือว่าคนไหนเชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ในอดีตตั้งแต่มนุษย์ยุคปีปะละขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายหนึ่งขึ้นมาถึงเรเนซองส์ก็จะมีฝ่ายหนึ่งใครเชี่ยวชาญในเรื่องของยุโรปอาร์ตก็อยู่อีกหน่วยหนึ่งแล้วก็มาโมเดิร์นอาร์ตคอนเทมพอรีอาร์ตก็ยังมีแยกภาพพิมพ์ภาพถ่ายแล้วยังงานอินสตาลเลชันต่างๆเนี่ยมันก็จะแยกเขาใช้คนมากเฉพาะและเอ็กซ์เพิร์ทเป็นเรื่องแล้วคนที่จะมาบริหารเป็นคิวเรเตอร์ได้ก็จบPhDทางประวัติศาสตร์ศิลป์โดยเฉพาะจะเป็นหัวหน้าคิวเรเตอร์เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเพราะมันหลายเรื่องด้วยกันเพราะว่าคิวเรเตอร์ต้องเก่งแล้วรอบรู้ทุกอย่างแล้วยังต้องเป็นการตรวจสอบว่าเป็นงานจริงไม่จริงเพราะมันจะมีหลายอย่างเข้ามาแปลงคนจะมามอบให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยพวกนี้ต้องเชี่ยวชาญมากรู้ว่างานนี้มันจริงหรือไปสูตรกันด้วยไม่ใช่ไปรับงานแล้วตีมูลค่าขึ้นมามันก็ทำให้เป็นความผิดพลาดฉะนั้นคนที่เป็นคิวเรเตอร์เนี่ยมันต้องมีผู้ช่วยคิวเรเตอร์ต้องมาตรวจสอบว่าสมมติว่าเศรษฐีคนหนึ่งยกงานเรมบรันมาหรือเอางานใครมาสักชิ้นนึงเนี่ยมันก็ต้องมีฝ่ายตรวจสอบว่ามันเป็นงานจริงต้องจะบอกทุกอย่างผ่านการตรวจสอบหมดแล้วมันเคยมีคนไทยเนี่ยไปหาผมที่ตอนนั้นโอลิมปิก1978มั้งก็เอางานพิงโซไปรูปที่เป็นเรื่องราวทุกวันนี้เอาไปเวลาผมก็จะข้อจะเอาไปขายให้คนสะสมศิลปะผมบอกที่นี่มันไม่ได้ขายง่ายจะเอาล้านสองล้านเหรียญเนี่ยมันต้องผ่านคิวเรเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบมาต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญการันตีก่อนอันดับแรกต้องมีใบรับรองต้องผ่านตรวจคาร์บอนทุกอย่างจนรับรองว่าเป็นของจริงแล้วในเราถึงจะมาตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมนี่ผมก็ได้นำไปอย่างนั้นเขาหายเงียบไปเลยถ้าจะไปหาเราไม่ได้ตอนหลังมาผมที่เมืองไทยแล้ว
นะปิกัสโซมาโผล่แล้วคนไปหาพวกเราเนี่ยตรวจสอบให้คุณได้รับรองมีรับรองกันเต็มไปหมดมันไม่ได้คือเราไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเราต้องมีคนที่รับรองถึงจะมันจะขายเป็นขายพอยังไงก็ต้องมีใบรับรองแล้วการทำงานศิลปะที่จะให้ราคาสูงเนี่ยระบบบ้านเราก็ยังไม่คุ้นเคยคืองานต่างๆนี่ต้องถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือสุจิบัติเคยแสดงงานที่นั่นที่นี่ไปแล้วขอบคุณนะว่ายิ่งงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์เป็นนี่ในบุ๊กเลยคือเป็นหลักฐานแน่นยิ่งสำคัญมากแต่คนไทยเราสะสมศิลปะพอเราจะยื่นไปยังไปงานในต่างประเทศเนี่ยมีครั้งหนึ่งของธนาคารเนี่ยจากธนาคารชาตินะดร.โรเบิร์ตฟิลิปจัดแสดงทั่วอเมริกาก็มาขอยืมคือเขาตั้งไทยร้อยเท่าพันเท่าอเมริกาคือกระถายไปเลยมันไม่ใช่แต่ต่างชาติเนี่ยคือใครมาติดต่อขอแสดงเนี่ยเขาจะต้องรับรองในราคาจริงขนาดนั้นว่าคุณต้องมีอินชูรันเวลาอินชูรันก็คือการขนส่งการตีกล่องต่างเนี่ยต้องราคาจริงแต่เราเรียกได้ว่าเขามายืมปุ๊บจะขายเลยขายออนไลน์ไปเลยมันไม่ใช่ตัวผลที่ใช้โปรเซอร์คือเบอร์ฟิลิปก็ไม่เอางานจริงนั้นไปเพราะเราถือโอกาสความจริงแล้วเนี่ยคือการทำแต้มสะสมผลงานเนี่ยเราเคยถูกให้ยืมไปแสดงที่นั่นที่นี่เป็นแล้วก่อนแล้วเป็นงานรับรองว่าเป็นงานของจริงแต่ระบบกรุงไทยเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้นั่นงานดีๆก็เลยว่าไม่มีหลักฐานว่าเป็นแสดงที่ไหนบ้างแต่งานที่ประมูลได้เยอะๆเนี่ยก็คือการผ่านการที่การแสดงที่เยอะงานของไอ้ดร.กาเช่ที่มันก็เขียนไว้นั้นมันสุกงอมแล้วมันผ่านการรับรองเป็นโปสเตอร์เป็น อยู่ในเล่มนั้นเล่มนี้เป็นรับรองหลักฐานจริงเวลาประมูลปุ๊บเนี่ยราคาก็ขึ้นมากคนต้องการมากแต่ไองานที่ไม่เคยไปแสดงไหนอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยราคามันก็จะไม่เป็นไรมันไม่เกิดการประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นอันหนึ่งที่คิวเรเตอร์ต้องเก่งและเอ็กซ์เพิร์ทที่จะวิเคราะห์ว่างานนี้มันจริงมันอยู่ในยุคนั้นจริงรับรองพวกเนี่ยเขาเรียกว่าอัพเพเซอร์อัพเพเซอร์คือคนประเมินราคาผมเคยเป็นคนประเมินราคาให้มหาเศรษฐีคนหนึ่งที่อยู่เบลลี่ยูตอนนี้เขามีงานของอาจารย์ตะวันที่มีคุยทิพย์ก็มีงานศิลปินเหรียญทองเนี่ยแต่ตอนนี้เขาซื้อมาแล้ว20 ปีแล้วเขาอยากจะรู้ราคาจริงว่าปัจจุบันเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องทำไฟอินชูรันก็อยู่ในบ้านเขาแล้วก็จุดประสงค์หนึ่งก็คือต้องการทำอินชูรันให้เป็นราคาอัปเดตจริงๆขณะนี้เป็นราคาเท่าไหร่แล้วประการที่สองคือเขาแก่มากเพราะ85 ปีแล้วเขาก็อยากจะมอบให้พิพันธ์ศิลปะสามก็คือเขามีลูกสาว2 คนเขาแล้วซื้อขุดจิ๊บซื้อ2 อันเนี่ยเขาซื้อคู่หมดอ่ะมีเกมเล่นของเด็กของอาจารย์ขีนได้เยอะมากอาจารย์ลู่ก็มีของอาจารย์ตะวันก็มีของศิลปินไทยมากเขาไม่เคยมาเมืองไทยแต่ที่เขาสะสมคือว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีแฟนเป็นอุปทูตอเมริกันที่เมืองไทยแล้วไปดูงานแสดงที่ประกาศชาติในครั้งที่1 ที่ 2ก็ส่งสุญญบัตรไปเขาก็เลือกซื้อไปเรื่อยสะสมเราผมมันก็ทราบชื่อว่าคนที่มาติดต่อเนี่ยคือคุณภูมิเพชรประสานสินคือพี่หวันก็เคยบอกเนี่ยคุณกวางเพชรได้มาซื้อแล้วก็ส่งจะทุกคนจัดส่งให้นี่เวลาผ่านมาตั้ง20 ปีเขาต้องการราคาจริงๆเขาก็จดหมายมาทางกรมศิลปากรให้ชื่อผมก็เลยเป็นอัพเพรสเซอร์คือไปประเมินราคาผมก็ต้องเช็คว่าปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่ผมก็จดหมายถึงอาจารย์ธรรมนุษย์อาจารย์นำลงมองเวลาใครต่อใครเพื่อให้ราคามันแน่นอนจริงรวมทั้งค่าขนส่งอะไรเงี้ยถึงรับรองไปดูค่าฉะนั้นเอาใบรับรองเนี่ยจะไปให้งานที่มีเสี่ยมไหนก็เพื่อหักภาษีได้การหักภาษีก็คือว่าสมมติว่างานตีไว้100,000คนที่เอางานไปบริจาคต้องผ่านคิวเรเตอร์รับรองว่ามันเป็นงานจริงทุกอย่างแล้วก็ถึงจะ100,000แต่เวลาเขาเสียภาษีจริงเสียแสนกับเขาเสีย20%คือกลายเป็นเขาเสียงานชิ้นหนึ่งแต่เขาต้องบวก20%ในมูลค่าจริงที่เรารับรองเราติดไปหักภาษีได้ปลายปีหรือจะไปให้พิพิธภัณฑ์หรืออะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะหักภาษีได้แต่นี่มีปัญหาเกิดขึ้นอันต่อเมื่อเร็วๆเนี้ยศิลปะบ้านเชียงเราเนี่ย
มันออกไปเยอะแล้วเขาไปเพิ่มมูลค่ากันมากจนรัฐบาลอเมริกันก็มีปัญหาว่าคนก็มาเอาวานมามอบกระซิบถูกแต่ราคามูลค่าปัจจุบันสูงมากรัฐบาลอเมริกันก็เลยเสียรายได้เพราะว่าเขาไปประเมินสูงมากซึ่งมาต่ำมากพอดีอายุบ้านเชียงมันยาวนานอันนี้ก็เลยเกิดปัญหาเขาก็ก่อนที่จะรับงานเข้ามาเนี่ยคือมีคนเป็นพ่อค้าเอาบ้านเชียงออกไปนานแล้วแล้วก็เอาไปขายเศรษฐีตัวทีพ่อเขาแก่มากเขาพยายามที่จะเอาไปมอบให้เป็นเสี่ยงเหมือนกันเขาก็ต้องเสียภาษีลดหย่อนภาษีเงี้ยแล้วก็เสีย 20% ทำให้รัฐบาลก็ขาดเงินไปได้อันนี้ก็เป็นปัญหาอันตอนนี้อเมริกันก็จะจี้มาเรื่องโบราณวัตถุว่าเราเป็นประเมินราคาตามอายุของคนผลงานนั้นก็เลยทำให้ก็เสียรายได้ไปก็ทำเรื่องที่กองทุนอเมริกันกองทุนไทยก็มีการสอนสุดที่จะนะอันนี้มันสำคัญมากว่าการทำงานการบริหารจัดการวิพันธ์ศิลปะเนี่ยมันถึงจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทำงานมากแล้วก็เป็นระบบแล้วก็มีการตรวจสอบอันนี้กลุ่มศิลปินชาติที่เราไปแสดงงานเป็นประจำพร้อมกับมีคอนเนคชั่นแล้วก็มีแก๊สมีอะไรที่เราไปแสดงเผยแพร่ในอเมริกาซึ่งเรื่องอย่างนี้ผมทำมาแล้วทำตั้งแต่ครั้งแรกของประเทศไทยก็ได้ตอนกรุงเทพ200 ปีตอนนั้นผมก็รู้ว่าไอ้เหตุที่ผมไปรู้ว่าใครมีงานที่ไหนยังไงเนี่ยทำให้ผมไม่ต้องชิปปิ้งจากเมืองไทยไปมากอย่างเขาก่อนรู้ตอน2525เนี่ยผมก็รู้ว่ามีแต่เพลสมีอะไรบ้างแล้วผมก็รู้ว่านักสะสมศิลปะในเมืองไทยตอนที่ทำดร.อภินันท์ทำวิทยานิพนธ์ทำวิทยาเอกผมก็ไปขอยืมงานของกรุงเทพจุลดุลมาถ่ายแล้วก็มีงานดีๆมากมิสเตอร์มอริสเพสเนี่ยเขาเป็นนักสะสมที่อาวุโสเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนแค่มาติดต่อผมก็ประมาณ15 ปีแล้วผมยิ่งรู้ว่าเขามีงานอะไรบ้างผมก็เลยยืมงานอาจารย์ละวันอาจารย์ตวีนันทกว้างอาจารย์เฟื้ออาจารย์เขียนยิ้มสุริใครต่อใครมาจัดแสดงแล้วผมก็ไปยืมงานของคุณเทพจุลดุลซึ่งมีงานอาจารย์ไม่ได้พูดเหรียญทองอะไรอย่างนั้นอาจารย์สังมากับการต่อสู้ตัวก็อยู่ที่นั่นผมก็เลยไปยืมมาส่วนหนึ่งได้ประมาณ30 ชิ้นแล้วผมก็ทำหนังสือไปยืมศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเอาไปร่วมด้วยร่วม27 คนแล้วแสดงในสหรัฐอเมริกาทั่วสหรัฐอเมริกาตั้งแต่คาลิฟอร์เนียไปถึงกรุงดีซีเนี่ยโดยใช้เงินส่วนตัวนะนี่มิสเตอร์เพลสเนี่ยพอผมไปติดต่อแกจะขอยืมงานแสดงแกก็เลยให้ผมว่าแล้วใครจะช่วยการแสดงแกบอกผมก็เลยอยากจะได้ศิลปินไทยสัก5 คนแกก็เลยซื้อตัวมาให้ตอนนั้นก็เอาจานดำรงไปจานดำรงจานเฉลิมนะคิดว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขุดจิ้มนะอันนั้นเป็นของอาจารย์ชิดเหรียญประชาแกะไว้ไอ้งานชิ้นเนี้ยของอาจารย์สวัสดิ์ท่านได้รางวัลเหรียญทองเหรียญเงินที่ไส้งอมนะก็อยู่ที่กรุงเทพผมก็รู้ว่าใครมีอะไรก็ยืมมาแสดงของพี่วันเนี่ยเชฟบอก4x8 ฟุตใหญ่มากเป็นรูปชาวเขาก็ยืมมาแสดงของอาจารย์ทวีอะไรก็จัดแสดงครั้งใหญ่ได้ในอเมริกาเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เอาศิลปะร่วมสมัยไปแสดงที่นั่นตอนนั้นผมให้อาจารย์ดำรงเนี่ยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายฝ่ายภาษาอังกฤษทางอาจารย์เฉลิมนาคีรักซึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็บรรยายให้ภาษาไทยเราเดินสายไปด้วยกันเนี่ยจาก LA หมุนเวียนไปเป็นเดือนนะใช้รถอาจารย์พิชัยนิรันดร์เนี่ยตอนอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญยิ่งเอ็มเจริญต้องไปกันเราไปเป็นบรรยายเผยแพร่กันตัวที่เรายังไม่มีกระทรวงมาทำนั่นเราก็ไม่มีงบประมาณแต่มอริสเพสเนี่ยให้เงินก้อนหนึ่งที่ซื้อตัวเครื่องบินให้5 ศิลปินไทยไปช่วยผมจัดนิทรรศการก็ถือว่าเป็นการเปิดฉาก
เอาศิลปะร่วมสมัยไปแสดง27คนนะก็เป็นงานใหญ่มากพูดถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยนี่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตอนนั้นอาจารย์ของก็ผมได้รับเชิญมาแสดงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเป็นหอศิลปะที่สร้างมาภายหลังว่าเขาให้เฉพาะคนอเมริกันและคนอเมริกันต้องเสียชีวิตไปแล้วคนศิลปินต้องเสียชีวิตไปแล้วเขามีกฎอย่างนั้นแต่เราฉีกกฎเข้ามาเพราะว่าเขาก็ชอบงานเราก็เลยต้องเปลี่ยนกฎเราแสดงกัน3เดือนนะที่สแตนฟอร์ดที่มีงานใหญ่มากแล้วดูการออกแบบพิพันธ์ในยุคนั้นก็จะมีพิพันธ์แห่งนี้จะมีงานของโรแดนมากที่สุดถ้าใครไปได้ไปอเมริกาก็คงคุณนี่ต้องพาไปด้วยเพราะว่างานโรแดนเนี้ยเยอะมากมีทุกชิ้นเลยเขาเป็นมหาเศรษฐีเกี่ยวรถไฟเขาทำเรื่องรถไฟตั้งแต่ได้สัมปทานเป็นหนึ่งในสามของเศรษฐีอเมริกันที่ได้สัมปทานตัดรถไฟทั่วอเมริกาแล้วก็สะสมกันประเหตุที่เขาสะสมว่าเราตั้งมหาลัยขึ้นมาเพราะลูกชายเขาคนหนึ่งอายุแค่9ขวบเขาเสียชีวิตไปแล้วชอบศิลปะสร้างซื้องานโรงแรมมาจนมากเขาเลยเห็นว่าลูกชายเขามีโอกาสได้ศึกษาก็เลยสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วก็มหาลัยสแตนฟอร์ดเป็นมหาลัยที่ท็อป10ของโลกนะและเป็นมิวเซียมที่ยิ่งใหญ่มากเราจัดแสดงกัน3เดือนแล้วก็ย้ายไปมหาลัยอื่นๆที่เป็นหอศิลป์ฉะนั้นผมกับอาจารย์สวรรค์ก็เอางานไปส่งเขาพอไปถึงมิวเซียมปุ๊บงานเราเป็นคนไข้เลยที่พันเนี่ยมันเลยมันมีห้องแสดงห้องนั้นห้องนี้แต่ที่เรามองเห็นมีครึ่งหนึ่งของที่พันก็มีห้องตรวจสอบมันจะไปตรวจโลกพองานเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นเลยจะมีคิวเวเตอร์เดินคุมมาเลยแล้วมีคนเข็นมัดทุกอย่างเลยไปห้องตรวจสอบก่อนว่ามันมีปวกมีหม้อมีเชื้อราอะไรเปล่าไปอยู่ในห้องตรวจสอบในห้องนั้นจะไม่มีแมลงอะไรเข้าเลยตรวจสอบจนมั่นใจแล้วก็ตรวจว่างานเรามีตำหนิตรงไหนบ้างตอนเขาเซ็นรับเนี่ยก็ต้องดูเวลาส่งคืนจะเป็นเหมือนกันเนี่ยใช้คนเยอะมากเลยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันจำเป็นมากที่มีไฟล์ซ่อมจำมีเลยตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็ทับพิมพ์สุจิบัติการเชิญทำทุกอย่างให้เราแล้วเราก็ไปวันพิธีเปิดอีกทีหนึ่งนะเพราะมันก็ถือว่าเราได้เกียรติอย่างสูงสุดที่พิพันธ์ของสหรัฐอเมริกาของานเราไปแสดงอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอให้อาจารย์เสริมอีกทีนะเดี๋ยวผมเอาไปเรียกก่อนเนี่ยงานโรแดงทุกครั้งที่เราไปรู้ว่าศิลปินไปหรืออาจารย์ไปก็ต้องพาไปดูมีครั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยเราไปเช้าพอดีเขากำลังเอาผ้าห่มพอเย็นปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาผ้าห่มผมงานปฏิบัติการรักษาอย่างดีเลยมันเป็นการแจ้งด้วยข้างในก็เยอะมากแต่ข้างนอกเนี่ยเขาจะป้องกันรักษาเกิดจับวิ่งชนขุดควนหรืออะไรเนี่ยคือรักษาดีพอดีไปเราไปเช้าเนี่ยเขากำลังเปิดผ้าห่มมีรถเก็บทุกวันก็ต้องทำอย่างเงี้ยนี่คือการเก็บรักษาไม่ให้นกมาขี้เป็นสิ่งอะไรเงี้ยคือนี่ก็มีฝ่ายหนึ่งที่จะต้องทำในเรื่องนี้นี่วันที่เปิดนะเนี่ยดร.เฮอร์เบิร์ตฟิลิปคนนี้ที่ว่ามายืมเงินอุตสาหกรรมและธนาคารประเทศให้กับธนาคารชาติก็เอาอินชูรันส์สูงขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยดร.คนนี้เฮอร์เบิร์ตฟิลิปคนนี้คือผู้ในการด้านหลังนะฮะเป็นผู้ในการพิพิธภัณฑ์นะครับข้างในห้องแสดงเนี่ยก็อาจารย์ตะวันในวันที่เปิดมีผลงานใหญ่ๆกระดาษใหญ่ของอาจารย์ถวันก็จัดให้อย่างสมเกียรติแล้วก็มีเพียรบุญเวียนไปที่พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญทุกท่านคนนี้ก็สำคัญที่ดีมากนะเป็นบ่มพัฒน์เจริญพรจิรบุตรซึ่งจากงานอายุทยาที่เอามงกุฎทองคำไปแสดงเนี่ยก็เป็นจบประทานประวัติศาสตร์ศิลป์นะ
มันจะบอกเนี่ยอาจจะคือผู้คนแบบเนี่ยจะต้องวางแผนไว้ว่าห้องไหนควรจะติดงานอย่างไหนถ้างานกระดาษก็ต้องให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาการจัดแสงแล้วก็กรุ๊ปนักเรียนเนี่ยเนี่ยถือว่าทำไมบ้านเราที่มีประดับที่ถามว่าเด็กเราจะส่งเสริมเด็กยังไงอันนี้คือวิธีที่สุดคือพาเด็กไปพิพันธ์แล้วก็สอนให้เด็กได้เห็นได้รู้จักคุณค่าแต่เราเนี่ยเราสอนกันในห้องเรียนแล้วครูก็เอาความคิดตัวเองไปยัดเยียดเด็กมันก็ไปบ่มแก๊สซึ่งเด็กมันมีความบริสุทธิ์เนี่ยคือการสอนที่ดีที่สุดคือต้องมีพิพันธ์ศิลปะแล้วก็มีฐานที่พาเด็กไปอธิบายว่างานเป็นยังไงเนี่ยครูคนนี้เขาเด็กตื่นเต้นมากที่จะพาไปพิพันธ์เขาให้เวลาชั่วโมงศิลปะมากของเราเนี่ยแค่เอาเด็กมาตั้งถามประมาณชั่วโมงละนะเรามันไม่ได้อันนี้คือการสอนที่ถูกแบบการทำไงให้เราให้เด็กเราปลูกฝังเด็กก็คือการพาไปพิพันธ์สอนทั้งในห้องข้างนอกข้างในเนี่ยแต่เรายังไม่มีเนี่ยเด็กมันแย่งกันตอบเลยเราเห็นแล้วมันเป็นบรรยากาศแบบนี้เด็กพวกนี้โชคดีมากแล้วเด็กพวกนี้เป็นรู้คุณค่าศิลปะถ้าเขาไม่เป็นศิลปินเขาเป็นนักสะสมศิลปะเป็นนักวิชาการมันครบแต่เราเนี่ยเราเป็นศิลปินมากกว่าที่จะเป็นนักสะสมศิลปะเด็กพวกนี้ต่อไปก็เป็นศิลปะถ้าไม่เป็นศิลปินนะเนี่ยเราดูการออกแบบให้มันไม่ใช่เป็นตึกธรรมดาแล้วแฟงโอเกอรี่เป็นฐานพนิชที่โด่งดังมากในอเมริกาตอนนี้เขาทำพิพันธ์ศิลปะทั่วโลกที่สเปนที่ไหนเนี่ยมันไม่ยังเป็นคือมันเป็นปัจจุบันเลยแล้วก็ฟังช่างทางไหนก็ประจุจะสอนได้เลยอันนี้นี่ชัดนะที่เจพองเกตีอันนี้เขาเก่งเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเขารู้ว่าจะมีสเปนตรงไหนมีแล้วก็มีห้องการศึกษาให้เด็กเข้าไปชมก่อนจะดูสมมติถ้าเรามีห้องโรงเรียนซองอย่างเนี้ยเขาจะมีห้องให้เด็กไปศึกษาว่าเรียนซองคืออะไรมีอะไรจับมีรูปเขียนมีการแต่งแม้กระทั่งการแต่งตัวเนี่ยการแต่งเสื้อผ้าเนี่ยห้องให้เด็กไปทดลองไปเล่นก็ถึงจะพาไปดูผลงานเรียนซองแม้เด็กก็ได้เรียนรู้แบบเนี้ยอันนี้ก็สำคัญแล้วดูเด็กคนนี้เด็กไม่ขาดเลยจะมีรถบัสรับเด็กไปดูงานมีครูอธิบายเป็นเด็กเตรียมอาหารกลางวันเตรียมใบขึ้นไปที่ให้จับอาหารกลางวันแล้วถอนไปดูคือมันเป็นระบบรองรับไปหมดอะแล้วพอเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็จะผู้ใหญ่ที่มีความสนใจมากแต่งตัวดีๆมาฟังบรรยายแล้วการจัดแสงที่ทำศิลปะนี่นอตันเซมอนนะเนี่ยผมก็พาของที่พาประหลัดท่านประหลัดเข้าไปนะผมพาท่านรัฐมนตรีไปหลายคนแล้วอันนี้ประหลัดสมชายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยก็พาไปดูหมดเด็กคนโชคดีเนี่ยครูก็จะสอนวิธีการดูการเรียนรู้แล้วก็จะมีคำถามแต่ก่อนที่จะพามาห้องแหลมเนี่ยเขาอธิบายในห้องเรียนนะมีซีบล็อกมีพูดถึงเรื่องนั้นแล้วมาดูของจริงจริงเด็กมีความสุขมากเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เด็กสเก็ตไปทำรีพอร์ตทำรายงานนะครับการจัดแสงการทำนี่ครับงานดีดีมัวงานพวกนี้งานมาสเตอร์พีซงานเนี่ยรถเป็นงานการทำแก้วคือหลากหลายตั้งแต่ของบริษัทงานชิ้นนี้คือชิ้นเอกของศิลปินคนหนึ่งซึ่งให้คนไทยเยอะแล้วก็ตอนนั้นบ้านถวายถวายก็มาทำชัดเป็นรูปบัวรูปอะไรกันดูเขาเป็นความคิดเนี่ยเอาเสื้อผ้าจากพี่เอ๋นะมันแปรรูปขึ้นมาเรื่อยงานมันพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเชิญพี่หวานเดี๋ยวไอ้ที่พูดที่บ้านอาจารย์ชาเมื่อวานเนี่ยนี่อันนี้แหละที่ผมพาอาจารย์นันท์ไปซื้อของอะติ๊กแล้วพบเชิญมาที่บ้านพี่หวานจำหน้าได้เพราะไปเห็นแต่น้องเดี๋ยวค่อยเนี่ยนี่การปิกัสโซ
เนี่ยการจัดสรรอันนี้เป็นวิพังเก่าของเบื้องต่ำสติแต่ได้งบประมาณใหม่ขึ้นมาโดยมีเศรษฐีคนชื่อสตีฟเชสให้งานมา129ชิ้นเงินอีก5ล้านเหรียญเขาก็เลยสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเล่างานของสตีฟเชสคนสมัยใหม่มาจากอาร์เคเต็ดเขาเข้าใจเรื่องแสงนะก็มีงานเนี่ยอันนี้ถ้าใครได้ไปเดี๋ยวก็ต้องดูแต่เราจะไม่เบื่อเพราะงานจะเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยอันนี้การบริหารจัดการเขาจะเปลี่ยนงานจัดการแสดงทำให้คนในนั้นไม่เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นการที่การบริหารจัดการพิพากษานี่ผมก็พาสันติทีละสลับเพชรผมมาไป7-8รัฐมนตรีนะแต่พอกลับมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเลยก็เรางานเราก็เลยสืบกันอยู่เนี้ยงานบินเส้นประตูอันเนี้ยพวกเราไปก็ต้องดูกันนานมากสีเขาสดมากเลยอาจารย์หลวงก็วิเคราะห์แล้วว่ามันก็ไม่ได้จนอย่างที่เราคิดไอ้สีเกิดมาไม่เคยทำงานเลยพี่น้องชายส่งให้ตลอดเวลามีเงินซื้อสีอย่างดีในยุคเดียวกันนะคุณผ้าแตกแล้วเขียนสีมาแต่ว่าก็สนใจเขียนเมื่อ3-4เดือนที่แล้วใช้สีดีมากเขาไม่จนนะแล้วเขาไม่ต้องทำงานอันนี้เดี๋ยวเราไปค่อยดูนี่แหละไวส์แมนมิวเซียมพิพันธ์นี้เราก็ต้องพามันอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติของพิพันธ์เดี๋ยวต้องพี่เรามีวิดีโอให้ดูนี่ฮะเฮลิมัวข้างหน้าเนี่ยแล้วใต้หลุมเฮลิมัวก็คือเฟรดดิกไวส์แมนหลุมฝังตกอยู่ตรงนี้อันนี้จอห์นวิลล์ยังงานนี่ของราชบุรีนี่งานชิ้นนี้ใช้ถ่านนะมันก็ไม้ขึ้นไหม้แล้วก็ไหม้จากมีชิ้นนั้นชิ้นใหญ่มาเราเดินดูได้รอบถ้าผมไปเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวเวลาจะได้มีเวลาคิดรูปย้อนอันนี้เวลาเขาจัดส่งงานศิลปะเนี่ยบางทีเขาตอกลังแข็งแรงมากมันไม่มีการเรียกว่าเพราะว่าไอ้บริษัทประกันมันต้องให้ทำเพื่องานจะได้ไม่ชำรุดเปิดงานแล้วเขาไปใช้คอมใช้สกรูใช้สว่านเจาะเพราะว่าผมจะเอางานมาก่อนติดตั้งงานแรงค่าที่จ่ายมันสูงมากใส่คอนเทนเนอร์ไปแล้วก็จะมีคิวเรเตอร์คอยดูการเปิดการติดตั้งทุกอย่างเนี่ยจะมีรถเข็นตรงนี้คือรถเข็นเนี่ยที่ว่าเนี่ยพองานเราเข้ามิวเซียมเนี่ยมันจะไปอยู่เลยมันถูกมัดเลยนะเข้าไปมัดแล้วเข้าไปห้องตรวจสอบเชื้อโรคก่อนแล้วก็ถึงจะมาดูตรวจสอบตรงไหนชำรุดบ้างมีการบันทึกแล้วถึงจะเป็นหนังสือมาสอบรับงานใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยพี่พันเราไม่รู้ใครจะเอ็กซ์เพรสขนาดนี้จะมีห้องอย่างนี้เปล่าห้องตรวจสอบเราไม่มีที่เราเข้าไปก็เห็นแต่งานเลยเนี่ยงานแล้วเวลาแสดงงานเนี่ยตามรถเมล์ตามเสาไฟฟ้าจะมีโฆษณาเยอะมากอันนี้ในงานผมนานแล้วที่ผมทำทะเลทรายแล้วก็จำลองเนี่ยเป็นงานเจฟคูนเป็นศิลปินที่โด่งดังในอเมริกายุคปัจจุบันนี้ก็เอาความเรียบง่ายมาใช้เนี่ยรูปโป่งเนี่ยแต่ค่อมใหญ่มากนะทำใหญ่มากเรียบมากเจฟคูนนี่การทำศิลปะของเขานี่เขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองเขาเป็นคอนแทคเตอร์เหมือนเราคุมคนคุมวงอ่ะก็ออกแบบปุ๊บก็มีลูกน้องมีช่างมือมาทำทุกอย่างหมดเขาแต่เขาเป็นเจ้าของงานคือการทำงานแนวนี้มันมีศิลปินคนคือแอนดี้วอร์ทำมาก่อน
คือไอ้ดิวโฮจะใช้นิ้วทำงานที่ชี้เอาอันนี้ทำก็พิมพ์7 8 1ชี้นี่เอาโดยที่เขาเป็นคอนดักเตอร์เจฟคุณก็เลยเอาไอเดียนี้มาทำงานศิลปะด้วยการสร้างเป็นคนคิดงานแล้วก็ทำตัวอย่างให้คนขยายให้ลูกน้องขยายแล้วก็เขาก็มาเป็นงานเขาแต่งงานเขาสูงราคาสูงมากเนี่ยอันนี้มันจะเป็นมาเลยเราไปมาเนี่ยอาจารย์หมอจะมีเรื่องเล่าเยอะตรงเนี้ยที่ไปเจอหมีเนี่ยดูอาจารย์หมอไปกระทรวงที่สแตนฟอร์ดจบๆเลยนะแต่งานที่นี่หมอเลยต้องเก็บไว้ไงเพราะคนมันจะแย่งแย่งไว้ก่อนนี่ที่ลอสแอนเจลิสเขาทิ้งเสียงกันนี่อ่ะนี่แหละที่ผมพาอาจารย์หมอไปซื้อร้านแถวยูเซียวเนี่ยอาจารย์หมอจำหน้าไม่ได้จนกระทั่งผมเชิญมาบ้านอ๋อคุณรู้ว่าเพราะอาจารย์หมอไม่ได้มองนะอันนี้ก็เป็นไอเดียอันนึงก็อันนี้คืออันนี้คือ before นะอันนี้คือ after ทุกวันนี้เราเห็นเนี่ยคืออันเนี้ยจิ้มพื้นเมื่อกี้ต้องจิ้มพื้นคือเมื่อวานนี้ผมบอกล่อให้พวกน้องๆฟังแล้วก็เวลาพักผ่อนเวลาเขียนรูปกมลก็พาไปดูในเมืองเพื่อซื้อของซื้ออะไรต่ออะไรกันบ้างแล้วผมก็ไปเจอคนเนี้ยเขาขายหัวธนูอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจหัวธนูแต่ผมสนใจแต่นมผมก็เข้าไปดูไปซื้อของแก้มไปซื้อของแล้วแต่ว่าไปซื้อเนี่ยประมาณสัก10ครั้งได้ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้คืนนี้ก็ผมแสดงรูปที่บ้านกำมลกำมลบอกว่าเดี๋ยวจะไปเชิญคราวนี้มาบ้านเราไปดูรูปเพราะว่าเราไปอุดหนุนเขาหลายครั้งนะเขารู้ว่าพวกเราเป็นช่างวาดรูปพอเขามาปุ๊บเนี่ยเขาแต่งตัวเหมือนทางด้านซ้ายเลยผมจำไม่ได้เขายืนอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วแต่ที่พวกเราให้ฟังเมื่อวานนี้แล้วขโมยเรื่องบอกนมไงที่หวานนมคิดว่าผมไม่เคยมองหน้าเขาก็ลองคิดดูสิว่าอย่างนี้ระหว่างนมกับหน้าเนี่ยใครจะดูที่ไหนโดยเฉพาะยิ่งพวกผู้ชายหรือว่าผมไปเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วผมอายุ30ต้นๆผมไม่ค่อยจะดูหน้าผมไม่เห็นแต่นมแล้วเมื่อเห็นหน้าเขาเนี่ยผมจำไม่ได้จ๊อกกมลต้องคอยบอกว่าเนี่ยพี่หวานนมเนี่ยพอผมนึกเห็นรูปนี้ขึ้นมาได้ผมย้อนเวลากลับไปก็ต้องเห็นใจกันเลยจำหน้ากันไม่ได้จริงๆไหลมาไหลมา
เอาลูกให้มาให้ไอ้มาที่ผู้ชายนะลูกผู้ชายแล้วก็ตรงชายก็จะได้อิจฉาตรงชายก็จะตัดเขาขึ้นนะคนต้องขยันเลยน่าเสียดายนี่ครับพี่อยากไปเห็นคนนี้เข้าเนี่ยพี่อยากร้องไห้โฮเลยทำไมกูมีมานิดเดียวกูเห็นไอ้นี่เนี่ยนะกูจะต้องตามพวกขึ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากเนี่ยพอเห็นไอ้นี่แล้วก็มาบอกผมด้วยว่าให้เขาไปช่วยกูจะไปห้องน้ำมาช่วยกูหน่อยแล้วผมก็พาซื้อบอกทำไมพี่อยากผมต้องไปช่วยพี่อยากเข้าห้องน้ำทำไมหมอแม่กูยกของหนักไอ้นี่พี่อยากไม่รู้จะว่ายังไงเลยบอกว่าให้ผมพาเข้าห้องน้ำเพราะพี่อยากจะอยากยกของหนักเพราะพี่อยากไปเห็นไอ้นี่แล้วพี่อยากร้องไห้โฮเลยคือบ้านผมคือจิตเสพอ๋อเนี่ยแล้วก็ไอ้คนนี้มันไปบ้านผมที่เชียงรายนะแล้วผมมีโต๊ะยาวฮะโต๊ะยาวไว้เนี่ยประมาณสัก6เมตรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวโต๊ะเนี่ยมันก็มีไอ้รอยฉีดเป็นบ้างๆไว้5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วแล้วมันก็ถามผมบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาขีดไว้ทำไมเนี่ยแล้วผมก็บอกอ๋อไอ้คนงานผมเนี่ย6 70คนไอ้พวกผู้ชายพวกม้าพวกมอนอะไรพวกเนี้ยคนขึ้นเรือด้วยมันเมาเนี่ยมันก็จู่มันพาดไว้มันก็6นิ้วมันปากไม่เอาเนี่ย6นิ้วนี่7นิ้วปากไว้8นิ้วปากไว้ไอ้นี่บอกว่าอย่างนี้เสร็จกูเอาของกู11นิ้ววางข้าวแล้วข้าวฉีดแล้วไม่ใช่มึงเข้าใจผิดมันไม่ได้วัดจากนี่ขึ้นไปมันวัดจากหัวโต๊ะมึงไปดูหัวโต๊ะจ่อยนำไปนานๆจะไปแก้แค้นขายง่วงไงขายง่วงเยอะเลยเอ้ยนี่ตัวนี้เดือนแดงไงตรงนี่ที่ถ่ายคุ้มทองไม่กันหน้านะคือเรื่องคุ้มทองไม่กันหน้าช่างเถอะไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นประโยชน์อะไรนะใครๆก็ดูแล้วแต่ผมอ่ะขบวนอ่ะพาผมไปตรงนี้ทุกครั้งเลยนะแล้วก็มีครั้งสุดท้ายเนี่ยไปผมก็เจอไอ้แดงๆคนหนึ่งมันนอนอยู่ตรงนั้นครับนอนดับเลยแต่งตัวชุดแดงๆเต็มยศเลยครับใส่หมวกคนนกใส่อะไรมันนอนอย่างนั้นแล้วนี่ก็ผมก็ถามข้างบนบอกเนี่ยไอ้คนนี้มันเป็นใครข้างบนเขาบอกเนี่ยไอ้คนไอ้แดงๆคนนี้มันเป็นฝนตกเปียกหน้าเพราะคำว่าชื่อมันคือ Rain in the Face Rain in the Face เนี่ยเป็นหัวหน้าแดงอาปาเช่ที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยมันนอนอยู่ช่วงตรงนี้นะพื้นทรายเนี่ยมันหูแนบทรายเนี่ยมันฟังมันรู้เลยว่าข้าศึกศัตรูเนี่ยห่างไปประมาณสัก50กิโลนี่มันรู้หมดเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลงไปถามมันบอกลุงจริงๆหรือเปล่าที่มึงนอนแนบกับพื้นเนี่ยลุงได้ยินไปหมดเลยทั่ว50กิโลลุงได้ยินหมดเลยไอ้แดงบอกอันนี้เราก็ถามบอกว่าแล้วใน50กิโลเนี่ยลุงฟังเสียงข้าศึกศัตรูลุงเห็นอะไรบ้างอีนี่แดงเท่าลุงบอกว่าห่างจากนี่ไปเนี่ยประมาณสัก70กิโลเลยมีรถม้ารถอันหนึ่งเนี่ยเทียมด้วยม้าสี่ตัวเป็นสีดำสนิทเลยแล้วข้างหน้ามันมีไอ้คนหนึ่งไว้หนวดโม้งเลยนะแล้วก็ถือปืนลูกซองแฝดเมียมันเนี่ยใส่ชุดเขียวนั่งอยู่ข้างหลังพร้อมตบเด็กหน้าตกอับสองคนต้นเป็นบ้าเลยเจ้าเจ้าอยู่ข้างหลังนั่งเลยโอ้โหขนาดลุงหูแน่พื้นเนี่ยลุงได้ยินแล้วเห็นหน้ามันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยไอ้ยูเซนบอกทำไมกูจะไม่รู้อ่ะก็มันเพิ่งทับบ้านเอวกูเนี่ยจบมันเพิ่งไปได้สักสองชั่วโมงมันรู้หมดแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วผมก็ไปยืนที่ตรงนี้มาเป็นเวลา36ปีแล้วนะเมื่อ36ปีแล้วผมเจอมันผมก็กลับไปอีกแต่มันยังไม่ตายนะมันก็ยังอยู่แล้วก็เพื่อทดสอบเนี่ยมันเพื่อนมันอีกคนหนึ่งชื่อ Forget Me NotForget me not เนี่ยมันชื่อแปลว่าเราก็รู้ว่า forget me not มันแปลว่าอะไรอย่ามันอย่าลืมฉันทีนี้ก็มันนั่งอยู่นั่นจนได้มาอายุได้103ปีแล้วเราก็ไปถามไอ้ทำไมคนเนี่ยถึงชื่อ forget me not แล้วก็ไอ้ผู้จัดการโรงแรมที่อาริโซนาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยที่ตรงนี้เคยเป็นของอินเดียนแดงเผ่านาวาโฮแล้วเราเช่าของนาวาโฮอยู่อย
ยู่แล้วทำปลูกบ้านขึ้นมาเราจึงเชิญ Forget Me Not กับ Rain on the Face เนี่ยมาอยู่นี่โดยไม่คิดค่าเช่าให้เขาอยู่จนตายที่เขาชื่อ Forget Me Not เพราะเขาจำได้ทุกอย่างตั้งแต่เมื่อเขาอายุ3ขวบและจนท่านถืออายุ103เนี่ยมีอะไรก็ไปถามเขาเถอะเขาจำได้หมดอินเดียแดงถูกฆ่าตายที่แซงคริกเมื่อไหร่อินเดียแดงยกพวกไปตายที่วูนเดดนีไปฆ่านายพลคาสเตอร์สิ่งนี้เขาจำได้หมดทุกตัวสารเลยนักข่าวจากที่นิวยอร์กก็เข้าไปถามเขาโอเคมีนอนบอกลุงเขาว่าลุงจำได้ทุกอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราขอถามลุงหน่อยเดี๋ยวว่าตอนที่ลุงอายุ16ปีเนี่ยวันเกิดของลุงเนี่ยลุงกินอาหารเช้ามื้อแรกของอายุ16ปีเนี่ยลุงกินอะไรพระแก่ที่ชื่อ Forget Me Not เนี่ยก็ตอบว่าไข่พอยังไม่ทันว่าจบเนี่ยนักข่าวแล้วก็มีใครไม่รู้โทรศัพท์เข้ามากินนั่นนักข่าวแล้วก็เลยรับโทรศัพท์แล้วก็ลืมเรื่องที่คุยกันแดงไว้ซะสนิทเลยลืมไปว่ามีแรงนั้นจะว่าอะไรอีก3ปีต่อมานักข่าวนั้นก็กลับไปที่เก่าอีกก็ไปเจอแรงนั้นนั่งอยู่ที่เก่าก็ทีนี้รู้จักกันแล้วนี่มา3ปีก่อนเจอแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวมาไงลุงอะไรเงี้ยแล้วฟอกเก็ตมีนอตตอบว่าดาวนี่นึกบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไงบอกจำได้ไหมเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยคุณถามผมว่าผมกินข้าวในตอนเช้าเนี่ยมื้อแรกความรู้สึกเป็นอะไรผมบอกว่าไข่แล้วคุณก็รีบไปพอเนี้ยพอคุณมาถามบอกว่าฝากให้ลูกดาวคือยิ่งคำผมจะบอกว่าไข่ดาวแต่ว่าคุณไปซะก่อนเนี่ยนี่ก็สมกับชื่อที่ Forget Me Not ในรอบ4เดือนตรงนี้ที่มันไม่อยู่เนี่ยมันก็เป็นได้หนังอันนี้ไปสั้นนะไปสั้นตรงนี้ตรงนี้นี่ก่อนที่เขาก็วางเตียงนอนเนี่ยก็เลือดทั้งเจ็ดแปดชั้นแล้วแล้วก็วันหนึ่งผมก็พาไปดูไบซันตัวจริงเนี่ยตัวเนี้ยมันออกมาจากฝูงมันมีไบซันอยู่ตัวเดียวเป็นตัวเมียตอนนั้นมันมีวัวป่าลองฮอนมีหนูป่ามีอะไรมาแต่ไอไบซันตัวเนี้ยวิ่งเข้ามาพี่วันเลยเพราะมันได้กินกินไบซันที่ผมรอดแล้วมันเป็นไบซันตัวผู้พอมาอันหน้าถึงมีวันเพื่อไปกงตูดได้ด้วยเพราะที่มันนอนกิ้งเกือบให้ผมดูแล้วว่าเป็นตัวเมียเพราะมันเล็กหนึ่งไวซ์ซับตัวผู้ที่ผมนอนอยู่กับหนังนั้นมาให้ผมเข้าไปใกล้เช็คกันตลาดนี้เลยนี่เด็ดมนุษย์กินคนอันนี้เป็นเพื่อนมนุษย์กินคนผมจากทันเซเนียเดี๋ยวมีตัวแล้วโปรสังเกตดูปากเขานะเขาเอาเขียงใส่ไว้เวลาเขาจะกินเนี่ยเขาต้องเอาเขียงออกแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยปากเขาแล้วเขาเอางาช้างอะไรเนี่ยใส่ตรงหูตรงเขาใส่ตุ้มจมูกใส่ตุ้มปากใส่อะไรไว้หมดเลยเวลาเขาจะกินเนี่ยเขาก็แงะเอาปากข้างล่างเขาออกสองข้างเอาปากข้างล่างที่เหมือนเป็ดมันออกแล้วก็ถึงจะกรอกอาหารเข้าไปแล้วก็ไอ้กำไลข้อมือเขาเนี่ยเป็นงาช้างซึ่งเขาปู่ย่าตายายเขาใส่มาละ500ปีแล้วตอนนี้ก็อายุ17ที่เป็นนักรบเนี่ยเขาล่าสิงโตด้วยหอกอันเดียวกับล่าหมูป่าแล้วเขาพูด3ภาษาก็คือภาษาทันซาเนียของเขาที่เป็นมาซายแล้วก็พูดอังกฤษแล้วพูดเยอรมันแล้วก็เป็นศาสตราจารย์รับเชิญทางอภิปรัชญาในมหาวิทยาลัยที่ UCLA แล้วก็ต่างคนต่างมาเจอกันที่ผมชอบสุดคือเข้าไปกินร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เอารายการอาหารเมนูอาหารมาให้แล้วมนุษย์กินคนนี้บอกว่าผมไม่ต้องการรายชื่ออาหารผมต้องการรายชื่อคนที่ทำงานเอารายชื่อคนนั้นมาจะได้เลือกว่าจะกินคนแล้วคนเยอะแล้วเขามีเมียมาแล้ว6คนนะแล้วเขาทยอยกินไปจนสุดท้ายเนี่ยเขามาร้านเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยเขาติดใจสาวไทยคนหนึ่งจะกินต่อแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรนะแต่ว่าคือผมก็ยังเคยร้องเด็กคนนี้บอกว่าน้องๆมาทำงานที่นี่ทำไมน้องต้องใส่ชูชีพหรือห่วงยางเลยเพราะเขาอ้วนนะมีพุงมีอะไรเงี้ยบอกทำไมน้องใส่ห่วงยางมาทำไมเนี่ยตอนนี้ผมก็ถามมนุษย์กี่คนเนี่ยเขาชื่อด็อกเตอร์โอนบอกโอทำไมอยู่ชอบคนนี้เขาบอกว่าเมียที่เขากินเนี่ยมาจากทางเสนียมผอมแห้งแรงน้อยแล้วคนเนี่ยมันอ้วนดีสงสัยว่ามันจะมีเนื้อติดมันแบบไอที่เขาเลี้ยงอ่ะโอเลือดเบียร์อะไรทั้งแถวเนื้อมัสสมะเนี่ยมันมีมังแทรกมันจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะนั้นก็เขาก็เลยมาหาเนี่ยร้านเนี่ยมาจีบเด็กนี่ทุกวันจะชวนเด็กนี่ไป
แล้วก็บอกว่าไปทันทีนี้เขาอยู่ไม่ต้องซื้อตั๋วไปกลับนะซื้อวันเวทีเกตอะไรหมดอย่างไรอยู่ไม่ได้กลับอยู่แล้วเนี่ยครับคนที่เคยไปแล้วที่นั่งอยู่ที่นี่นะเราจะจำขากลับของเราได้ว่าเวลาขากลับที่เรามาจากซานฟรานซิสโกขาไปเราไปทางหนึ่งแต่ขากลับเนี่ยที่เราไม่ได้ไปโมนูเมนต์วาเลย์แล้วขากลับโปรดสังเกตว่าอาจารย์กมลจะพาเราไปอีกทิศทางหนึ่งห่างไปจากนั้นอีก150กิโลเพื่อต้องการให้เห็นทะเลสาบที่เราหยุดอยู่แล้วก็ที่เขาเรียกเรสบัวเพื่อจะดูน้ำในทะเลสาบสะท้อนกับแสงของพระอาทิตย์ที่เป็นระยิบงามเราก็ไปนั่งอยู่นั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นความรักปรากฏรูปที่ท่านศิลปินใหญ่ของเราเนี่ยอ้อมไปเพื่อให้น้องๆที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายได้เห็นละลอกทองที่มันเกลือกอยู่ในแม่น้ำให้ประทับใจให้ตราตรึงอยู่ในความรู้สึกที่เป็นพริบฝันกับน้องบางคนอาจจะไม่รู้ว่าขาไปเราไปทางหนึ่งแล้วขากลับประมาณทางนี้ทำไมก็เราอยากให้น้องๆได้เห็นละลอกทองละลุ่มประสานสายอยู่ในน้ำอันนั้นอันนี้ผมชื่นชมมากเพราะว่าเวลาไปกับกมลเนี่ยไม่ได้แค่กินอาหารทางร่างกายได้กินอาหารทางจิตวิญญาณได้เห็นความรักที่กมลได้ทำอะไรให้แก่พวกเราอันนี้เป็นสุดท้ายเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยฮะที่ไปแล้วสองชายปวดสังเกตดูนะผมยกนิ้วแต่ไม่ใช่นิ้วกลางนะผมยกนิ้วชี้แบบดาวินชีไงชี้เยอะทุกคนอยากไปหมดอ่ะคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากไปหมดนะแต่เราทยอยกันไปทีละสี่คนนะในวันนั้นเนี่ยเฉลิมชัยเขาบอกว่าเราต้องได้ไปแต่แล้วเรือบินมันจำกัดนะครับเพราะประมาณเราก็จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้ไปพวกเราเนี่ยต้องได้ไปหมดทุกคนผมให้สัญญาว่าไปก่อนถ้าไม่ไปตรงนี้ก็ไปบ้านเราไปก่อนเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยอันนี้แล้วกันนะมันเป็นดีได้ทำงานต่อแล้วก็จะกลายเป็นเสียงทำเสียงดังนั้นคนฟังคืออาวุธเงินชูกลิ่นที่มาฝากสินด้วยเขาเป็นแผนกสถาปัตย์ผมบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเรื่องขอพูดถึงธงชัยว่าตอนที่ผมอยู่ปี5เนี่ยธงชัยอยู่ที่เหมือนอยู่ปี2ปี3อะไรเงี้ยก็มองเห็นกันอยู่ธงชัยเป็น
นักเรียนที่เรียนกับอาจารย์ศิลป์อยู่แล้ววันดีคืนดีนะก็มีลูกอาจารย์เฟื้อเนี่ยมาถามผมบอกพี่หวันในคณะจิตกรรมเนี่ยนะเขาอยู่บรรทัดศิลป์เนี่ยพวกพี่เกียรติก็ดีพวกตอนนั้นพี่ชายยังอยู่ยังไปข่าวบอกว่าพวกคนอื่นเนี่ยเขาร้อยเนี่ยเขาได้ร้อยกันเช่นไอ้แพ็กสิริสวัสดิ์พันชุมสุดเนี่ยได้ร้อยแล้วก็พี่ธงชัยเนี่ยก็ได้ร้อยในบรรดาคนที่วาดเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวาดเส้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเป็นไวยากรณ์หลักแล้วก็ธงชัยได้ร้อยแล้วก็สิริสวัสดิ์นี่ก็ได้ร้อยแล้วพี่หวันเคยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วผมบอกเฮ้ยกูจะไปได้ไงมันไม่ใช่คำนวณนี่หว่ากูไม่เคยได้หรอกได้ร้อยแล้วไอ้นุ่มบอกก็ได้ยินว่าพี่หวันก็เก่งกันทำไมพี่หวันไม่ได้ร้อยแล้วพี่หวันได้อะไรกูไม่เคยหรอกมึงเคยได้ร้อยกูได้แต่ร้อยบวกไอ้นั่นไอ้เรื่องฝีมือเรื่องทักษะเนี่ยไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่เราต้องถึงเลยทักษะไปเป็นทักษะออนแล้วนะถ้าเราถึงขั้นทักษะออนแอปน้องแอปเนี่ยถ้าเราก็เอาเหมือนอย่างที่อาจารย์พิชาบอกแฮนด์เฮดฮาร์ดนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยแฮนด์เฮดฮาร์ดนี่ยังไม่สำคัญเพราะว่าพอถึงอาจารย์เกียรติศักดิ์ไม่มีเฮดแล้วมีแต่ตัวเฉยๆแล้วไม่มีทั้งแฮนด์ไม่มีทั้งเฮดไม่มีทั้งมีแต่เสื้อผ้าลอยไปลอยมาเฉยๆแล้วนั่นแหละแฮนด์เฮดฮาร์ดนั่นก็ไม่สำคัญสำคัญแบบว่าเราจะหยุดพูดกันซะที่ตอนนี้ปล่อยให้พวกเราทำงานณบัดนี้เพียงถึงตีสองแล้วฮะพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย10โมงเช้านี่ก็ขอให้มาฟังด้วยแต่ว่าจับเบนนะครับแต่ว่าพัดทีหน่อยครับครับถ้าสิพัดทีหน่อยใช้คำว่าไงพี่หวันก็พูดเป็นเรื่องจริงหมดเลยแต่ว่าผมที่ได้ร้อยเพราะผมส่ง200ลูกครับถ้าอย่างนั้นพวกเราก็อย่างนี้ครับเพราะว่าส่ง200ลูกนั้นได้คะแนน100เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเข้าได้ไปนะอย่างเดชาเขาก็ได้100เหมือนกันเพราะเขาส่ง100ลูกเหมือนกันก็เมื่อกี้นี่ที่ไปเขียนกุ้ยหลินอะไรมานะครับเขียนมา 2,000 กว่ารูปอะไรก็ขบวนสรุปสุดท้ายก็ผมก็เพิ่งแยกย้ายกันไปทำงานแล้วก็เพราะว่าเหตุที่เราต้องให้ส่งงานเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าต้องไปทำพาสปอร์ตต้องเปลี่ยนทำวีซ่าต้องใช้เวลาก็ทำกระทรวงเนี่ยก็เป็นนักเรื่องที่จะทำพาสปอร์ตที่จะเรียนมาเพราะเราจะต้องไปเดินจริงเราจะไปแต่ว่าจะมีจะได้เป็นกับที่ทางท่านอธิบดีบอกว่าอยากให้ไปต่อกับเยาวชนเลยนี่เยาวชนเนี่ยตอนนี้เรากำลังมีนะเพราะว่าเราตรงกับวันตารางวันหยุดราชการคือเราต้องหลับถึงวันที่7วันที่8คือวันที่9หยุดวันที่10ก็มาพักวันแรกวันหยุดราชการแล้วที่ก็จะไปเจอวันสงกรานต์เราต้องทำให้เยาวชนเนี่ยอยู่ซึ่งเราจะไปดันสิ่งที่บ้านดังเชียงรายกว่าแต่หมอนึงดีกว่า1-7แต่ก็คืออย่างเราต้องดีเพราะว่าวีซ่าวันมีการใช้เวลาครับแล้วก็ขอให้เราปฏิบัติงานดีนะครับขอบคุณมาก